เนี้ย 100% 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะคิดและสรุปเช่นนั้นแน่นอนแต่ลุงงอกไม่ใช่ลุงงอกมันไปในสิ่งที่มันเกินกว่าที่นี่ที่นึงของอาจารย์เช่นถามว่าออกซิเจนมาจากไหนคาร์บอนมาจากไหนเห็นไหมครับไฮโดรเจนมาจากไหนเงี้ยก็ถามผ่านวิทยาศาสตร์นะจะไปถามใครล่ะทีเนี้ย ถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์รู้ที่มา ถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์รู้ที่มาจึงมาทำเป็นไฟแช็กให้ได้ใช่ไหมนั้นถามกลับสิครับในนี้มีแน่นอนไฮโดรเจนในนี้มีแน่นอนออกซิเจนในนี้มีแน่นอนคาร์บอนไอ้ที่เอามารวมกันที่ว่านั้นน่ะมันมาจากไหนเศษมะลากกัดไม่มีทางรู้ได้แน่นอนเห็นไหมครับรวมทั้งไนโตรเจนด้วยรวมทั้งฟอสฟอรัสด้วยรวมทั้งเยอะแยะมากกว่าอะแปะขายก๋วยจั๊บต่างหากมีเยอะแยะมากกว่าแปะขายก๋วยจั๊บนะอย่าไปล้อเล่นนะแปะขายก๋วยจั๊บเนี่ยอย่าไปล้อเล่นนะพ่ออะไรรู้ไหมก็เรียกว่าภาคีริ้วหอทองนะครับนะภาคีริ้วหอทองนะครับเห็นอย่างนั้นนะเอาไงต่อจะไปไงต่อเนี่ยมีตัวต่อไหมทั่วไปเนาะวันนี้เนาะไม่ได้เน้นหนักเรื่องอะไรหรอกครับชวนกันคิดธรรมดานี่เองไม่มีปัญหาจุดดับกับจุดเริ่มกันนะครับจุดดับกับจุดเริ่มอย่าลืมนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันถึงจุดเริ่มอยู่สองอย่างนะโครงสร้างใหญ่นะครับกำลังพูดในเชิงโครงสร้างในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ในนามคนไทยและประเทศไทยนะฮะมันดับมานานแล้วมันเพิ่งเริ่มโอเคไหมแต่จริงๆแล้วจุดดับกับจุดเกิดเป็นจุดเดียวกันนะครับตรงนี้ของแท้ของจริงก็ต้องจุดดับกับจุดเกิดคือจุดเดียวกันจุดดับได้ดับไปแล้วจุดเริ่มใหม่แล้วเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเริ่มก็นับต่อไปบ้านเมืองเราจุดเริ่มเกิด2จุดแล้วนะจ๊ะ1ก็คือเราได้ประธานรัฐสภา2ได้นายกรัฐมนตรีนั่นนะเขาเรียกว่าจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มของเก่าก็ปลดแปลว่าดับจุดดับกับจุดเริ่มเป็นจุดเดียวกันนะครับเพียงแค่เซ็นแก๊กนั่นแหละครับลายเซ็นเป็นเครื่องชี้นะครับลายเซ็นเครื่องชี้เรียกว่าเดี๋ยวนะเรียกว่าโปรดเกล้าโอเคนะโปรดเกล้าแต่งตั้งไงลงพระนามเนี่ยนั่นแหละครับก็มาจากลายพระหัตถ์ด้วยเห็นไหมลักษณะอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามกระบวนการของการอยู่ด้วยกันต่อไปก็เริ่มคิดใหม่ทำใหม่ที่แล้วมาอะไรไม่ดีก็ต้องเอาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันในการที่จะให้มันดีขึ้นเพื่อคนรุ่นเกิดต่อๆไปนะต้องคิดอย่างนี้แล้วนะจะอยู่ทำหน้าที่อะไรก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ถ้าไม่คิดเช่นนั้นถ้าหากว่าคิดเอาว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาวันหนึ่งหน้าก็เป็นทาสเขาแล้วครับถ้าคิดอย่างนั้นเป็นทาสเขาแน่นอนเป็นทาสชนชาติอื่นทั้งที่มีแผ่นดินใหญ่โตมโหฬารหมดไม่มีเหลือไม่มีเหลือดีไม่ดี
แล้วข้างหน้าเนี่ยภาษาพ่อคุณหลังกำแหงภาษาพระอาหารก็จะหายไปจิ๊กไม่ได้พูดเลยใช่ไหมครับเอาเธอที่พูดเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาก็เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นแหละสิ่งใดๆที่มันเกิดขึ้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือกฎเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสองจุดที่เริ่มต้นเมื่อกี้นี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วกำลังจะเดินหน้าต่อไป คิดได้ไหมครับครับเอ้าคิดไม่ได้ลุงหมอก็ชวนคิดชวนคุยไม่มีอะไรหรอกว่าแล้วก็ถามหน้าจอเลยสิครับว่ามีไผบ้างนะวันนี้เปิดอ้าวอะไรจ้าอึ๊บโอ้เสียงดังอึ๊บเลยอึ๊บเป็นไงอึ๊บเนี่ยดูจีมีไผบ้างบ่ มีคำถามไหมถ้าดูตามนี้เฟซยังไม่มีไผถามเลยเด้อรีบถามมานะจ้านักกานักกาต่อไปก็ YouTube ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นอาของคุณอันที่จริงไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกคุณเลยไม่รู้ได้ไงได้ตีหรอกเครื่องแตะปุ๊บก็โวยเลยเกินแตะหน่อยได้ก็โวยโอ้โวยไวจังเลยยังไม่ทำอะไรเลยโวยซะแล้วYouTube กดเป๊ะสัญลักษณ์ทีวีนี้มาแล้วจ้าโป๊ะช่องของฉันเป๊ะเป๊ะเข้าไปแล้วห้วยมาแล้ว มากับไปใครแน่กว่ากันไปใครแน่กว่ากันแล้วกันไปใครแน่กว่ากันแล้วกันไปใครแน่กว่ากันอ้าวปิดเสียงแล้วจ้าบัดนี้ YouTube ก็คนดูซิมีไผถามไถ่ไปมาบ้าง YouTube เนี่ย YouTube วันนี้ฝนตกนะที่นั่งกล้าวเนี่ยฝนตกอยู่บอกแล้วมันจะเป็น3ครั้งหรือ4ครั้งเนี่ยเอา3กันแล้วกันมันมีอยู่ครั้งเทมาปื๊ดหนักเหมือนกันนะเสียงดังฟังชัดเลยโอ้โหโทรศัพท์พูดคุยไม่ได้ยินเลยเสียงดังเยอะนะครับมา3รอบวันนี้ที่นั่งกล่าวนะครับ โอ้เอารับแซบครับรับแซบทั้งหมดนะครับโอ้โหบางคนเนี่ยใช้2เครื่องเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเฟซก็มีอยู่ใน YouTube ก็มีเล่นหน้าเล่นหลังแล้วคุณโยมเล่นหน้าเล่นหลังเลยเหรอรับแซบกันแล้วกันเนาะรับแซบครับยังไม่มีใครถามอีกเลยเนี่ยโอ้พยายามหาหนูนะคนถามเอารีบถามมาซะมันจะได้ไปต่อได้นะครับอยากจะรู้เรื่องในนอก นอกเหนือจากที่เราให้ฟังเมื่อกี้อย่าไปจับประเด็นมาก ที่เรามาให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปง่ายๆไม่ต้องอะไรเขาบอกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีฟังเพลินๆถ้ามันพอจะเพลินได้นะ ถ้าพอจะเพลินได้เพลินซะหน่อยนึง วิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องไปนะครับอย่าลืมส่วนเขาพูดเรื่องมามันไปไม่ถึงต้นตอหรอกครับก็ฮะก็เรื่องของนอกโลกเลยนั่นเรื่องของนอกโลกที่มานอกโลก
ถามว่ามีประโยชน์กับชีวิตประจำวันไหมตอบว่าไม่มีถ้าจะรู้ซะหน่อยไม่เสียหายไม่เสียหายผมบอกว่าถ้ารู้เราดีกว่าทุกอย่างนะครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ดีกว่าทุกอย่างทุกประการนะครับพยายามทำให้ได้กันนะฮะชาติชีวิตนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่าขอเป็นชาติสุดท้ายจะยากดีมีจนประการใดขอเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดทำไว้ชาตินี้นะครับจะถึงกันนะฮะจะสุดการเกิดกันสักทีหนึ่งเมื่อฉะนั้นแล้วก็เวียนว่ายนั่นแหละครับเวียนว่ายตายเกิดนะฮะโอเคจบไปต่อไม่ได้ไม่มีแล้วหมดแล้วผมดูแค่คำถามนะถ้าใครไม่ถามก็แปลว่าวันนี้ปิดข่าวนะจบข่าวนะถ้าใครไม่ถามต่อวันนี้ถือว่าจบข่าวนะยุคใดโนเสาเกิดจากขึ้นได้อย่างไรครับทำไมทุกอย่างถึงใหญ่โตมาไดโนเสาร์ผมว่าผมไม่เคยพูดนะพวกนี้มีแต่สำนวนเช่นไดโนเสาร์เต่าล้านปีพูดแค่ทำนองนี้ถ้ามากกว่าเอาเขาว่ามีก็ว่ามีตามเขาก็แล้วกันง่ายดีมันถึงจะไปด้วยกันได้ก็เห็นแต่หนังอะเนาะก็สร้างหนังมาให้ดูก็เห็นแต่หนังเขาสร้างหนังมาให้ดูแล้วก็ดูกันไปก็จินตนาการตามเข้าไปเขาว่ามีเราก็พลอยบอกว่ามีตามไปด้วยก็แค่นั้นเองอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่ค่อยเข้าใจอธิบายเรื่องสามสหายหน่อยครับยังไม่เข้าใจครับเป็นนิทานเนี่ยสามสหายเนี่ยเดี๋ยวน่าใจเย็นโอ้ห้วยขวางน้ำท่วมมากเฉลยฝนตกหนักแล้วคุณอะไรคุณกนกนาฏเหรอโอ้ห้วยขวางห้วยอะไรเนาะจะมาขวางมันขวางอะไรขวางทางวัวทางควายหรือห้วยห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวางผัสสะคือใดๆที่มากระทบแล้วทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกคือตัวเราใช่ไหมครับไอ้ความรู้สึกเนี่ยคือตัวเราแน่นอนนะครับแต่ผัสสะคำว่ากระทบมันหมายความว่าของสองสิ่งมาตีกันกระแทกกันเรียกว่ากระทบนะของสองสิ่งมากระแทกกันนี่เรียกว่ากระทบความหมายภาษานะครับแต่ผัสสะไม่ใช่กระทบแบบนั้นน่าเห็นใจเพราะถ้าหากว่าไม่ใช่ภาษาที่เคยได้ยินมามันก็จะไม่เข้าใจส่วนทางผมผัสสะคือเมื่อตาเราเห็นอย่าบอกว่ากระทบเมื่อตาเราเห็นนะเห็นสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรเอาเป็นสีก็แล้วกันสีเขียวเหลืองแดงสีแล้วก็ว่ากันไปเห็นสีอะไรไอ้ตัวสีนั่นนะฮะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะมันก็กล่อมอารมณ์เราได้
นั่นแหละคำว่าเมื่อตาเราเห็นนะครับมันอยู่ห่างกันมันไม่ได้โดนกันหรอกครับสิ่งที่เห็นเป็นสีเช่นไม่เพียงแต่เราเห็นสีเช่นเราลืมตาไปข้างนอกเห็นสีอันนี้เมื่อตาเราเห็นก็บอกว่าตากระทบตามันไม่ได้ไปกระทบหรอกก็เรามองเห็นใช่ไหมล่ะมันอยู่ไกลตั้งเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อตาเราเห็นใช้ภาษาคำว่าตาเราเห็นดีกว่าเอออย่าไปบอกกระทบว่าฟังแล้วไม่เข้าใจอย่าไปฟังมันใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจอย่าไปคิดมันก็เพราะว่าตาเรามองเห็นมันง่ายดีใช้ภาษาง่ายๆตื้นๆเมื่อตาเราเห็นจะรู้สึกเมื่อดมอะไรก็ได้จะได้กลิ่นไอ้คำว่ากลิ่นนั่นแหละคือเรียกว่าผัสสะผัสสะไม่ได้สัมผัสแต่มันเกิดผัสสะในคำว่าผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็มีเวทนาเวทนาคือใจก็มีผลทางใจนั่นเองเช่นตาเห็นสีเขียวใจแล้วก็ชอบเขียวตาเห็นสีแดงก็ชอบแดงกลุ่มชอบไงถ้าไม่ชอบก็ตรงข้ามไปซะเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นสีกับแสงเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าสีแสงกลิ่นก็ง่ายครับกลิ่นก็ง่ายรสชาติก็ง่ายเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละคือผัสสะเปรี้ยวหวานมันเค็มกินพริกกินพริกเราเคี้ยวใช่ไหมสัมผัสกับพริกใช่ไหมครับใช่นะสัมผัสกับพริกแล้วก็จะมีอะไรนะเผ็ดคำว่าเผ็ดนี่คือผัสสะสัมผัสก็ยังได้ตรงนั้นนะเอาลิ้นไปแตะส่วนกลิ่นไม่ต้องยืนห่างกันมันก็โผล่โชยเข้ามาหาเราแล้วตาก็ไม่ต้องได้ยินมันก็เข้ามาในหูแล้วโอ้ยโคตรก็เข้ามาในตาก็เห็นแล้วใช่ไหมหูก็ไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับสามสิ่งเนี่ยหูตาจมูกโอเคก็ได้รับการผัสสะได้ง่ายได้ไวได้ไกลอยู่ระยะไกลได้ด้วยนี่คือผัสสะทำให้เกิดอารมณ์เกิดความพอใจอารมณ์คือความพอใจไม่พอใจก็อารมณ์บ่อจอยใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจก็อารมณ์ไม่ดีมนุษย์ที่ไม่เข้าใจก็กระโดดโลดเต้นร้องแรกแห่กระเชอร์เงี้ยนะไม่พอใจก็วากเลยแหละครับพยายามคุมให้ได้นะครับพยายามคุมอารมณ์ให้ได้ก็แปลว่าแม้ว่าเราไม่พอใจอะไรให้เป็นคนวางเฉยให้ได้สำคัญนะแม้ว่าเราจะไม่พอใจอะไรอยู่ข้างตัวเรานั่นนะคนอื่นใครจะมาทำอะไรก็เราไม่พอใจคนอื่นจะมาพูดอะไรให้เรายินแล้วไม่พอใจความไม่พอใจนั้นอย่าแสดงออกทำให้ได้ครับนั่นเขาเรียกว่าวางเฉยนะครับถ้าใครทำไม่ได้ถ้าใครทำได้แปลว่าพัฒนาใจไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับชั้นสูงด้วยครับส่วนหนึ่งนะมากด้วยเข้าตาออกเข้าตาปุ๊บออกปากปุ๊บออกมือด้วยนะครับอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าตาออกปากก็คือไม่พอใจเข้าหูออกปากก็ไม่พอใจเข้าจมูกออกปากก็ไม่พอใจงั้นนิ่งไม่ต้องพูดจาแต่เราให้เราเข้าใจเนี่ยพอเข้าใจแล้วมันก็จะอารมณ์มันก็จะดีเนี่ยทุกอย่างนะครับถ้าเข้าใจแล้วอารมณ์มันจะไม่ฉวัดเฉวียนนะครับนะฮะมันจะไม่รุนแรงอารมณ์ไม่พอใจมันออกมาทางกายรุนแรงออกการออกอาการเลยครับรุนแรงเลยนะครับเห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกันนะสิ่งที่เราให้ฟังจะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นก็พยายามนิ่งให้ได้ถึงไม่พอใจก็วางเฉยให้ได้อย่างเงี้ยจำแม่นๆภาษาเดียวเนี่ยครับไม่พอใจเรื่องอะไรเรื่องที่เราได้ยินเราเห็นเรื่องได้กินเรื่องได้ดมเห็นไหม
วางเฉยให้ได้มนุษย์พันนี้ถือว่ามนุษย์ที่สุดยอดโอกาสจะเป็นชาติสุดท้ายง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนรับรองได้เลยนะครับไม่มีใครรังเกียจรวมทั้งไม่แสดงอากัปกิริยาออกด้วยใครก็ตามที่มีแสดงอากัปกิริยาทีนึงครั้งต่อไปก็ไม่อยากจะเจอผมคนนึงแหละไม่อยากจะเข้าใกล้คนประเภทมีกิริยานู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเข้าใกล้เสียความรู้สึกเนี่ยไอ้พวกความรู้สึกไวsensitive ผมก็พูดในส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆก็เฉยได้หมดทุกเรื่องแหละนะครับผมแทนพูดแทนความรู้สึกของท่านที่อยู่หน้าจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยจะเป็นเช่นนั้นอเมนบอถ้าใช่ก็ยกนิ้วดูเสียจะเป็นไรไปล่ะถ้าใช่ก็ยกนิ้วให้ดูดูเสียยกนิ้วหรือจะแชร์ก็แชร์ก็ดีเหมือนกันมาแล้วคำถามตอนนี้หายใจดีขึ้นหลังจากรับพลังงานจากลุงงอกและฟังคลิปย้อนหลังเกือบทุกวันดีขึ้นหุบอากาศบ่อยขึ้นดีทำเข้าไปคุณโยมของดีเนี่ยทำเข้าไปครับโอ้คุณเฟอร์นันโดเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้ดีครับเอาดีแค่นี้โอ้ยถามแค่นี้เอาเรื่องสามสหายสามสหายที่ผมพูดถึงก็คือพญานาคนะครับพญาช้างเผือกและพญาครุฑนะครับอันนี้เขามีจริงๆนะบุคคลที่ปฏิบัติตัวทางด้านจิตได้ดีจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวไม่ได้มันก็ไม่เห็นเขาเรียกปฏิบัติง่ายๆคือทำสมาธิพวกนี้จะเห็นในเรื่องของสมาธินะครับจะเห็นแล้วก็มาให้ใครดูไม่ได้หรอกก็เห็นได้ส่วนตัวก็เรียกว่าปัจจตังนะครับรู้ได้โดยเฉพาะตัวแท้ๆอันนี้เป็นต้นลุงงอกเห็นไหมไม่เห็นจะพูดได้ยังไงจะรู้นะมีไหมก็มันมีมันถึงเห็นแต่ไม่เห็นได้เฉพาะตัวใช่ไหมครับจะพายท่านเห็นก็ไม่ได้อีกแล้วตัวใครตัวใครนะครับสิ่งนี้ไม่มีขายอยากได้อยากเห็นก็ทำเอาเองก็แค่มันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีนะครับนี่เห็นก็สิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าไม่มีดีมันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะก็ดีๆเนี่ยถ้าไม่ดีจะทำไม่ทำไมจะมีคำสอนทำไมทำดีหนีชั่วไงตัวผมได้รับอะไรบางอย่างจากคำพูดของลุงแน่ๆแล้วผมจะเอาอะไรแลกเปลี่ยนหรือแต่ตอบแทนคุณลุงได้ครับเงินยังมีน้อยแต่เรี่ยวแรงผมมีและได้เพิ่มเติมจากคำพูดของลุงคำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมผมต้องเกิดมาทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรทำไมผมต้องตอบทำไมผมต้องเกิดอย่าถามคำนั้นเพราะมันเกิดมาแล้ว อยากจะรู้ว่าเหตุใดจึงมาเกิดมาทำสมาธิย้อนอดีตครับจะรู้เองนะครับมันเกิดมาครับเกิดมานะพบชาติไม่ถูกหรอกครับ31พบภูมิยังน้อยไปจะว่าไปทำไมนี้เอาเถอะอย่างน้อยสุดสายพระภูมิก็สามารถที่จะลำเลียงการเกิดมาได้ก็แล้วกันนะฮะแต่มันนานไม่มีสิทธินับครับการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันใช้เวลายาวนานเหลือเกินนะครับ100ปีไม่พอ1000ปียังมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านปีเอาง่ายๆ
อายุของโลกใบนี้มันเกิดวันนั้นถ้าตัวใดเราท่านเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ตรงนี้อายุของท่านกับผมกว่าจะมารู้จักกันใช้ภาษาเดียวกันรู้และเข้าใจกันไม่ใช่ง่ายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่มารู้กันใช้ภาษาเดียวกันอยู่หน้าจอในจอเดียวกันถ้าบอกว่าบ้านเรา .tv คือสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสถานีที่มีบุญมากมายมหาศาลก็ต่างคนก็มีบุญร่วมกันนะครับถ้าคิดในกรอบนี้ลองเสียใช่ไหมครับก็มีบุญร่วมกันยังไม่เจอกันคนที่ยังไม่เจอกันเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีบุญหรือถ้าหากว่าอยากจะให้คนอื่นเขาเจอก็แชร์ไปก็เท่านั้นก็จบข่าวแล้วนะครับนะบอกเพื่อนๆไปเขาเรียกว่าแชร์ใช่หรือเปล่าคงใช่มั้งบอกเพื่อนๆไปเช่นโรครูมาตอยหมอโรงพยาบาลบอกว่าไม่หายขาดแค่ทุเลาการปวดกินยาตลอดชีวิตแล้วหนูจะกินยาไปทำไมเนาะโชคดีที่มาเจอลุงหอกยอมหยุดกินยาเคมีมาเป็นปีแล้วค่ะอ๋อแปลว่ายอมรับรูมาตอยรูมาตี้รูมาตีซึมโรงพยาบาลก็มีแผนกนะแผนกรูมาตอยเอาไม่อยู่หรอกก็พยายามบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วไอ้ตัวที่อย่ากินหนักๆก็คือสเตียรอยกินเข้าไปมันก็หายได้นิดนึงสมมุติว่ามันปวด 100%กินเข้าไปมันก็หายไป60เหลือค้างอยู่40มันก็พอทำงานได้แต่อย่าไปหวังผลเรื่องของประสิทธิภาพทำก็ได้ไปก็เชื่องช้าไปก็แค่นั้นเองนะครับนะมันก็อยู่แค่ส่วนนี้แต่ถ้าหากว่านครปฐมฝนตกแล้วนี่17-18 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับโอเคแจ๋วเหมือนแก้วเจรนายครับชาวนครปฐมนครปฐมไม่ใช่จะลงตัวไหนวะเนี่ย เออนครชัยศรีไม่ใช่ดีแต่ลูกสาวมันจะมีทางลงทางไปนะถ้านครปฐมไม่มีไปต่อไม่ได้นครปฐมไม่ใช่ลมแต่มีฝนอย่างนั้นเลย ลมกับอะไรว่ามันลงอมเนี่ยไอ้สระอมเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยกอไก่มันก็เป็นกลมอ่ะเนาะขอไข่มันก็เป็น เดี๋ยวมันจะไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวหงอกก็เสียคนสระอมสระเอิมมันลงจนได้แหละโอเคครับเอาละไม่มีมากไปกว่านั้นบ่คำถามคำว่าอย่าลืมหายใจนะครับที่คุณลุงมักจะพูดบ่อยๆหมายถึงให้ผู้ฟังมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาใช่ไหมคะหายใจกั้นหายใจนะครับงับอากาศเป็นวิธีการอะไรล่ะไตเติ้ลแมนสติลปิดเขาแนะนำนะครับนั่นการงับอากาศนะครับไปใช้เทคนิคตัวนั้นใช้มันจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นรายการนะก็คือวิทยาศาสตร์มันพัฒนาสุดขั้วจะอยู่ได้ยังไงที่จะไม่เจออาวุธชีวภาพที่จะไม่เจอ โทษทีที่จะไม่ตายจากอาวุธชีวภาพที่จะไม่ตายจากอาวุธเคมีและที่จะไม่ตายจากอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ทนทุกข์ทรมานจากอาวุธคลื่น
คลื่นเป็นอาวุธนะครับจำด้วยครับมือถือมือถอยนี่เป็นอาวุธนะครับของใช้อย่างดีเลิศแต่มันอันตรายประเสริฐแท้เหมือนกันทำยังไงมีทางเลือกทางเดียวครับที่จำไม่ดีๆบอกลูกศรหลานต่อไปพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตยังไงครับให้มันหนักขึ้นให้มันมากขึ้นให้มีพลังต้านกับสิ่งนั้นป้องกันคำว่าต้านหรือป้องกันก็คือต้านทานมันจะสร้างภูมิต้านทานของมันเองอย่างลูกงอกเนี่ยไม่ได้กลัวมันเลยที่ว่านะให้มันมาเยอะๆคลื่นให้มันแรงแสงเกินขึ้นควอนตัมยังไม่สนเลยนะขึ้นควอนตัมที่ว่ามันมาแรงสุดขั้วแรงสุดแรงเนี่ยครับไม่ได้สนทำลายลูกงอกไม่ได้แน่นอน 100% เนี่ยนะครับพี่ว่าลูกงอกกล้าท้า 100% นะที่มนุษย์ผลิตคลื่นมานะนี่เฉพาะตัวคลื่นนะยกเว้นนิวเคลียร์ถ้านิวเคลียร์มันตกตูมห่างจากลูกงอกประมาณสัก1กิโลเมตรจะอยู่ได้ไหมลูกงอกไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่า5กิโลเมตรอยู่ได้แน่นอนถ้าตายคนสุดท้ายแง่ๆเคมีเหมือนกันถ้าถูกปล่อยเคมีออกมาสมมติว่า อยู่ในห้องโถงห้องหนึ่งจำลองห้องนี้ไปนะเดี๋ยวพูดเป็นความจริงมันยุ่งนะอาณาจำลองห้องอะไรกันท่านก็คิดเองห้องโถงใหญ่ๆที่เป็นที่ชุมนุมคนเยอะๆเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาอาวุธเคมีเข้าไปปล่อยตรงนั้นในห้องนั้นนะถ้าเป็นการตายลุงออกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนกล้าท้าได้ด้วยเพราะพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นจะป้องกันตัวเองนะครับทำนองเดียวกันอาวุธชีวภาพถ้าไปปล่อยในห้องโถงห้องนึงเนี่ยตายก็ทั้งห้องแต่ลุงออกจะตายคนสุดท้ายถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นโอเคไหมครับแต่แน่นอนว่าคนที่ปล่อยตรงนั้นอยู่ในห้องเดียวกันมันตายก่อนลุงออกแง่แง่มันตายก่อนลุงออกแง่แง่แต่ถ้ามันปล่อยทิ้งมันวิ่งหนีมันก็ไม่ตายลุงออก ยังไม่แน่ใจว่าจะตายไม่ตายไม่ได้พูดเล่นนะคำพูดเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันแน่ขนาดนั้นนะฮะถึงอยากจะให้หลายท่านหลายคนได้มีพลังงานได้มีพลังงานคือจะต้องนำพาในการงับอากาศเพราะฉะนั้นจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้หรือว่าพืชทั้งหมดเป็นยานะครับมันมีทั้งยากินยาทายาฉีดกินทั้งกินยากินยาทายาทาในเมื่อมันกินอันตรายก็เป็นยาทาซะประมาณนั้นถ้าหากว่ากินแล้วมันเมาเป็นยาทาซะโอเคไหมครับพืชเนี่ยครับถ้ามันคันฟังเลยนะเดี๋ยวนะเราไปแตะปุ๊บทำให้ตัวเราคันนะไอ้ต้นที่มันทำให้เราคันนั่นแหละเอามาแก้คันโบราณเขาบอกว่าหนามยอกหนามบ่งถ้าเราคันตัวเป็นตุ่มตอมันคันเอาพืชที่มันคันเหมือนแต่ตัวนายกมันคันแต่ตัวใครก็คันมันรู้จักนั่นนะฮะเอามาถูตัวมันจะหายคันยกเว้นดีไหมนะไม่ต้องยกเว้นกันแล้วกันนะลองทำดูครับที่ว่าแล้วหมามุ้ยเป็นไงรู้จักหมามุ้ยไหมครับหมามุ้ยเป็นเสี้ยนนะ ทิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็คันก็ยกเว้นหมามุ้ยก็แล้วกัน หมามุ้ยเพราะมันทิ่มเข้าไปในผิวหนังนี่มันคันแบบนั้นนะผมก็ไม่เคยเห็นนะหมามุ้ยจริงเป็นความจริงไม่เคยเห็นนะแต่มีคนเขาบอกว่าเออมันเป็นขนเป็นเสี้ยนเป็นขนก็แค่นั้นเองอันนี้สุดยอดคันนะให้ดูไว้ใครมีเอามาให้ดูหน่อยนะตรงเข้าใจเนาะในเรื่องของการงับอากาศสร้างภูมิต้านทานให้เรามีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคถ้าเป็นอาวุธก็คืออาวุธชีวภาพโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคทำอะไรลุงออกไม่ได้เพราะลุงออกมีเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้หรอกต่อให้โคตรไวรัสมาเลยนะครับเกิดมาปราบไวรัสโถลูกงอกนี่เกิดมาปราบไวรัสให้รู้ไว้นะครับไม่ได้สนเลยนะเรารู้ว่า
เราปราบได้มันจึงไม่เอาชนะเราเมื่อไม่เอาชนะเราไม่เอาชนะลุงหอกแล้วลุงหอกจะไปกลัวทำแมวทำไมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เราจะรู้เขานะครับรู้เราหมดก็รู้เขาหมดไม่ต้องรบก็ชนะไม่ต้องทำอะไรก็ชนะไอ้ที่รบน่ะแพ้นะฮะจำแม่นๆไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆเหลือเวลาจะก่อนตายอีกร้อยปีก็ยังพูดทั้งร้อยปีเหลือเวลาพูดนี่อีกประมาณ115-120ปีที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆว่าอะไรก็เติมเชื้อเพลิงเลยเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดลูกหลานเหลนหลนอย่านู่นนะนะนี่คือลุงเหาะเชื้อเพลิงลุงเหาะนะคะนะครับนะอย่าถือสาเชื้อเพลิงลุงเหาะสบายสบายสบายใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดนะตายก่อนลุงเหาะแง่แง่ก้าวปูนกาหน้าผากไว้ได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเพราะผมรู้มันนะครับรู้เขารู้เรานี่แหละครับเขามารู้เขารู้เรานี่แต่อย่าเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าร่างกายท่านกับร่างกายผมไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ท่านรู้กับสิ่งที่ผมรู้มันไม่เหมือนกันนะครับต้องยอมรับตรงนั้นก่อนด้วยนะครับอย่าตีโพยตีพายว่าลุงหอกเหมือนใครไม่เอานะลุงหอกไม่เหมือนใครนะอย่าคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นถือว่าผิดนะครับผิดจากความเป็นจริงที่ในกระบังเองโดยธรรมชาตินะครับผิดจากความเป็นจริงอ้างฐานอ้างอิงก็คือธรรมชาติฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้แน่นอนนะครับใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติเป็นฐานอ้างอิงนะครับจึงบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคไม่มีคำถามเพิ่มนะครับ YouTube มีไหมก็ไม่มีเหมือนกันว่าหมดแล้วนะหมดแล้วก็บ้านใครบ้านใครทั้งนั้นน่ะเออพอนะทั้งนั้นนะนะครับไม่ไปต่อนะวันนี้นะเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะๆๆหรือใครจะว่าไงเอานะอีทีสิเช็คอยู่ที่ศูนย์ก็มีครับเครือของตำแยหรือหมามุ้ยอยู่ด้านหลังรั้วเหล็กจะเหมือนกับถั่วฝักยาวครับเออแล้วคนเดินดินธรรมดาเนี่ยมาดูวันไหนมาที่นี่เอามาดูให้หน่อยนะจริงๆไม่ได้สังเกตจริงๆนะดี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 คนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวเนี่ยวันก่อนมาช่วยงานวันไหนวันไม่เกิดโอ้โหได้รับขับยกย่องเลยตัวเล็กๆไม่พูดไม่จาโอ้โหทำงานจะเอาอะไรบอกจะให้ทำอะไรบอกไม่พูดสักคำเดียวมาดูให้หน่อยมาถึงก็เป็นเถาวัลย์เป็นเครือครับเครือตำแยเครือตำแยอีสานก็เรียกตำแย่ภาษากลางๆเขาเรียกหมามุ้ยโอเคจบเนาะจบนะตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคจบข่าวพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะไม่มีอะไรดีไปกว่าประกอบสัมมาอาชีพชอบใครจะขึ้นเขาลงห้วยถึงแม้จะได้นายกมาแล้วนะได้ประธานวุฒิสภามาเรียบร้อย
ถ้าผมมองในเวลานี้นะครับแกนหลักบ้านเมืองเนี่ยก็คือประธานรัฐสภานะครับถ้าผมมองตรงนี้นะ จะเป็นแกนหลักของรัฐสภานะครับเนี่ยขอให้ท่านทำงานไปอีกสัก15 ปี 20 ปีถ้าท่านไม่ไปซะก่อนนะครับถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมานี่ลุงหอกจะไปช่วย2 มือเปล่าก็แค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะถูกขัดไปบ้างผมก็เชื่อว่าคงลากยาวได้นะครับบ้านเมืองมันก็จะเริ่มก่อตัวในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นของเก่าของใหม่เนี่ยครับใครๆก็ของเก่าใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีเมื่อมันเป็นของใหม่ถามว่ามันจะไม่ดีต่อไปหรือมันจะดีใช่ไหมครับลองคิดเล่นๆหน่อยสิครับอย่าไปคิดถ้าของเก่าไม่ดีมันก็ไม่ดีตลอดผมว่ามันไม่ใช่เป็นข้อสรุปของมนุษย์ผู้ก้าวหน้าผู้เจริญนะผมว่านะครับผมว่างั้นนะผมว่าในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นผมเองแล้วก็ดูไปทำไปถ้าไม่ดีอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้ประชิวงัดจระเข้แน่นอนถ้าไม่ดีก็แค่นั้นเองเราตั้งเป้าไว้ตรงนั้นนะก็ขออารัธนาให้มันไปดีอย่าขูดขาดอีกเลยก็แค่นั้นใช่ไหมครับความรู้สึกของผู้คนขนาดนี้มันจะไม่ดีเหมือนของเก่าๆที่ผ่านมาได้ยังไงวะอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นบ้างสิครับมันถึงจะเป็นการสร้างสรรค์มิฉะนั้นแล้วมันก็ในกระดองอ่ะมันคิดใหม่ไม่ได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับมันต้องมีของใหม่เกิดขึ้นน่ะเนี่ยใช่ไหมครับพอได้ไหมครับพอให้มีความคิดเช่นที่ว่านี่มันก็ก้าวหน้ากันส่วนนั้นก็มากด้วยมักจะไม่คิดในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันอยู่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มผมบอกเพิ่มเริ่มแค่ 1% เองนะนั่นการเมืองเราใช้กันมากี่ร้อยปีก็ช่างมันเถอะลบทิ้งให้หมดตรงนั้นแต่นาทีนี้มันเพิ่งเริ่มมาแพงเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะมีทั้งหมด 100% น่ะเงี้ยใช่ไหมครับให้ได้รับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าทั้งหมดนั่นแหละครับระคังตีเป้งเลยครับเริ่ม99% ทันทีนะหรือว่าเริ่ม 100% ก็นะอนุโลมเป็น100ก็ยังได้นะเงี้ยแต่เอาเธออย่าเอาเต็ม100เลยพี่ก็สัก99ก็พอแล้วนะ1% นั่นนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งใหญ่ที่เหลือก็คือเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเจ้าของสิทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ทำหน้าที่เนี่ยนะเจ้าของสิทธิ์ได้ทำหน้าที่แล้วโอเคไหมหน้าที่มอบหน้าให้ไงนะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้อำนาจในหน้าที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจนั่นแหละใช้ไม่ถูกกันยุ่งผมเนี่ยพูดจังหน้าที่สิทธิอำนาจนะคนที่เขาใช้สิทธิ์มีหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วกลับขั้วทีเนี้ยตอนเนี้ยก็จะใช้สิทธิ์และอำนาจทีเนี้ยผลของสิทธิ์และอำนาจมันจะมาส่วนทางด้านผู้ที่ได้อำนาจก็คือหน้าที่กับอำนาจโอเคไหมครับต้องแจ้งให้มันออกมันถึงจะคานกันได้นะนะนะเนี่ยฮะประชาชนจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามีลุงออกช่วยพูดจาผ่านบ้านเราดอททีวีอยู่เนี่ยนี่มันจะกระจายมันเองนะฮะแล้วก็แชร์ไปเองนะครับไม่ต้องห่วงให้เวลามันเดินทางหน่อยนะครับให้เงื่อนไขเวลามันเดินทางหน่อยอยู่ที่ว่าท่านอยู่หน้าใจจะแชร์ไปให้กับใครแต่ใครได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแค่คำพูดแค่นี้เองนะครับมันจะไปมันเองนะครับนะฮะโอเคนะบ้านไหนบ้านใครก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อซีบอกให้นะครับตามที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยและ
ปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยโอเคนะครับพร้อมๆกันนี้ก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมThank you very big จบข่าวครับผม